ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเจ้าหน้าที่ทหารจากกองพันทหารราบที่3กรมฐานราบที่152ได้มีการตั้งจุดกองในการร่วมรักษาความปลอดภยัยเพราะมีเจ้าหน้าที่ทหารไปจําจุดเครื่องมือสื่อสารเพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานส่วนจุดทางเข้าออกนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้คอยตรวจสอบยานพาหนะเข้าออกภายในศูนย์ราชการอย่างเข้มงวดนะครับ กอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ทหารนะครับชุดสุนัขสงครามจากหน่วยเฉพาะกิจยะลาร่วมราตะเวนเส้นทางตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยในเส้นทางที่จะใช้ในการเดินทางของท่านนายกรัฐมนตรีและคณะเช่นเดียวกับที่โครงการทุเรียนคุณภาพตลาดกลางยางพารานะครับเจ้าหน้าที่ทหารได้นํากําลังคลตั้งจุดตรวจร่วมรักษาความปลอดภัย เพื่อตรวจสอบบุคคลยานพาหนะที่ผ่านเข้าออกบร,ริเวณภายในอย่างเข้มงวดนะครับทางด้านของผู้กงคับการตํารวจภูธรจังหวัดยาลาพลตํารวตรีกฤษดาแก้วจันดีนะครับก็ได้ร่วมปล่อยแถวกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าประจําจุดเพื่อซักซ้อมแผนปฏิบัติการการรักษาความปลอดภยัยนายกรล้มมตรีและคณะในการเดินทางปฏิบัติภารกิจนะครับเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย,ม,อยมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยอย่างสูงสุด สำหรับกำหนดการนะครับในการเดินทางของท่านนายัฐมนีจะเดินทางไปเปิดอาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งจะมีส่วนราชการเนี่ยประมาณ10หน่วยงานในพื้นที่โดยนายกัฐมนีจะเปิดศูนย์บริหารบริการแบบเป็ดเสร็จหรือว่า one stop service นะครับที่จะให้บริการในหลายด้านทั้งในเรื่องของการค้าการลงทุนเรื่องของกิจการเด็กและสตรีเป็นศูนย์บริการด้านการเยียวยาและด้านการศึกษาจากนั้นจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการทุเรียนคุณภาพ และการบรหิหารจัดการทุเรียนคุณภาพของพี่น้องเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรณตลาดกลางยางพารานะครับเพื่อมอบใบรับรองแหล่งผลิตพืชแก่ผู้แทนเกษตรมอบรางวัลการประกวดทุเรียนพื้นบ้านและอาหารจากทุเรียนพื้นบ้านนอกจากนี้ท่านนายกก็จะได้พบปะกับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่นะครับก่อนที่จะเดินทางกลับด้วยครับ